ไปติดตามบรรยากาศรอบๆพื้นที่บึงบอระเพ็ดคุณพงศกรหงจันทร์รายงานสดมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณพงศกรครับเชิญค่ะครับคุณสุภโชคคุณประกามาศและท่านผู้ชมนะครับขณะนี้ผมยังปักหลักอยู่ที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์นะครับผลจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำทั่วทุกสารทิศนั้นไหลลงสู่บึงทำให้เกินความจุของบึงที่จะรับได้แล้วนะครับเจ้าที่จึงต้องเปิดประตูระบายน้ำทุกบานนะครับเพื่อไหลน้ำลงสู่แม่น้ำน่านต่อไปครับกับจากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักชลประทานในจังหวัดนะครับได้ข้อมูลพบว่าพายุตาวรัตที่พัดเข้าภาคเหนือในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมในภาคเหนือในช่วงนั้นนะครับแต่ขณะนี้มวลน้ำจากภาคเหนือดังกล่าวได้ไหลเข้ามาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นและหน่วยงานในพื้นที่ต้องเตรียมแผนในระยะนี้นะครับในการระบายน้ำส่วนนี้เพื่อรองรับมวลน้ำพายุเซนก้าที่จะกำลังจะเข้ามาในอนาคตนะครับจึงส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนจำนวนมากไหลมาจากอำเภอหนองบัวอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ทำให้เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครสวรรค์ที่รับผิดชอบบึงประเพ็ดจึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดเพื่อพร่องน้ำลงสู่แม่น้ำน่านและเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปจากการตรวจสอบนายบุญยืนพฤกษโชคประมงจังหวัดนครสวรรค์ก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าในขณะนี้พื้นที่น้ำในบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ที่มีระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ24เมตรนะครับได้เต็มความจุของการเก็บแล้วจึงจำเป็นต้องพร่องน้ำจากในบึงลงสู่แม่น้ำน่านอย่างเร่งด่วนและต้องเร่งบรรเทาความเดือดร้อนจากพื้นที่เกษตรนะครับที่มีน้ำท่วมโดยรอบบึงในหลายอำเภอและสถานการณ์ในขณะนี้บึงบอระเพ็ดยังมีความต่างระดับกับแม่น้ำน่านประมาณ1เมตรยังสามารถระบายน้ำอย่างต่อเนื่องยังถือว่ารับมือได้อยู่นะครับยังไม่เข้าขั้นวิกฤตครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมได้พูดคุยกับทางในอำเภอท่าตะโกอำเภอชุมแสงนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อยู่เหนือบึงขึ้นไปนะครับก็บอกว่าช่วงนี้ต้องเร่งระบายน้ำเพื่อรับน้ำก้อนใหญ่ที่จะมาถึงในอนาคตนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าพื้นที่ชาวบ้านยังไม่มีความเสียหายแต่น้ำนั้นจะอยู่บริเวณทุ่งนาเสียส่วนใหญ่ครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อัปเดตจากจังหวัดนครสวรรค์ครับช่วงนี้ส่งกลับไปยังสถานีครับครับขอบคุณครับคุณพงศกรครับตอนนี้ทางกรมชลประทานเองก็มีการสั่งพร่องน้ำใน9เขื่อนใหญ่แล้วค่ะ